ก็วันอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นแฟน Honda นะครับคุณณฤศรอินทระยานยศนะครับชื่อตาม Facebook นะถามมาว่าเครื่อง K20Z Kia Auto ที่อยู่ใน FD 2.0 บ้านเรา Civic FD 2.0 นะครับ iV Tech นะฮะคันอยากสับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์6สปีดของ K20A ที่อยู่ใน FD2 Type R ได้ไหมครับคำตอบคือสับได้เลยครับใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันตรงกันเพราะว่ามันเป็นเครื่อง K20 เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถบ้านเราที่มันเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีปัญหาแน่ๆคือเรื่องของกล่องนะครับก็เกียร์ออโต้นะครับกับกล่องเกียร์ธรรมดาไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็คือแก้ปัญหาแต่มันก็ไม่ยากหรอกแก้ปัญหาคือการใส่กล่องพ่วงนะครับก็ใส่กล่องพ่วงแล้วก็จูนเอาเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกแบบอย่างที่มันอยู่ในแอคคอร์ดอะไรพวกนี้ที่มันปิดเกียร์แพดเดิลชิปอะไรพวกนี้ครับมันก็ต้องยอมเสียบางสิ่งอย่างไปทำอันนั้นจะทำยากนะครับก็อาจจะต้องเสียอย่างเช่นเรื่องของ ABS อะไรที่มันไม่จำเป็นนะครับซึ่งกล่องพ่วงมันทำให้ไม่ได้นะครับก็สายซิ่งบางคนก็ไม่ได้สนอยู่แล้วนะฮะก็เอามันไปนะครับบางคนก็เปลี่ยนเป็น standalone เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้า standalone เนี่ยผมกลัวเดี๋ยวหน้าปกหน้าปัดเดิมมันไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าระบบพวกนี้มันเป็น CAN bus นะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดนะฮะแต่ราคาเกียร์นะครับตอนนี้เกียร์6สปีด KY ฝาแดงอยู่ใน DC5 รุ่น 6-70,000 นะครับไม่ถูกนะ FD2 Type R เนี่ยไม่ต้องคุยนะฮะก็ลองดูฮะว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะเข้าใจฮะว่าวัยรุ่นก็อยากจะมันนะนะครับตอนนี้หลายคนกำลังหานะครับก็เป็นเกียร์ของ K20Z ที่อยู่ใน Integra Type S นะฮะซึ่งเป็นเกียร์แมนนวลแต่เป็นเครื่องฝาขาวค่อนข้างหายากครับเพราะว่ารถมันมีน้อยคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าซื้อ Integra ก็จะซื้อ Type Rแต่ถ้าเป็น Type S โดยมากจะเจอเป็นเกียร์ออโต้นะฮะก็ต้องลองหากันดูครับออเดอร์เกียร์5สปีดตัวนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับก็หลายคนก็เปลี่ยนเพราะว่าสู้เนี่ยไปสู้ราคาของเกียร์ K20A Type R ไม่ไหวนะครับบทสรุปนะครับก็คือถามใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ต้องทำพวกเรื่องของกล่องนะครับเพื่อให้นับปัดในรถมันยังขึ้นอยู่นะครับให้การขับขี่มันสมบูรณ์ไม่วางั้นนะครับขอบคุณครับ